รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการอาชีพไทย 5.0 รายการที่จะทำให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ด้วยฝีมือและความสามารถของคุณเองเพียงแค่คุณเรียนรู้ไปพร้อมกับผมแวนชนินทร์จิตปีดาสอนโดยแขกรับเชิญพิเศษผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะส่งต่อวิชาให้กับเราทุกคนได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับพวกเราถ้าดูแล้วคิดว่าดีคุณก็ควรที่ทำมันซะเพราะนี่คืออาชีพไทย 5.0การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะครับมีมากมายหลายวิธีเลยครับแต่ผมว่าการที่เรานำศิลปะของตัวเองเนี่ยลงไปวางบนสิ่งของต่างๆเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้นำลายเส้นศิลปะของตัวเองลงไปวางบนสิ่งของของผู้อื่นแล้วก่อให้เกิดมูลค่าสร้างรายได้และชื่อเสียงเอาละครับผมว่าเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าไปกันครับชื่อศิลปะจันทรรัตน์ตอนนี้เปิดร้าน Bad Rabbit Music From Heaven นะครับอยู่ที่ช่างชุยนะครับผมทำเป็นงานเกี่ยวกับอาร์ตนะครับเพ้นท์เสื้อเพ้นท์กระเป๋าหมวกคือทุกอย่างกับเพ้นท์ได้แล้วก็เป็นแกลเลอรี่เล็กๆด้วยกิมมิคของร้านนะคือเราต้องการสอดแทรกศิลปะที่เป็น Pure Art ให้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนนะครับโดยการเอางานศิลปะมาลงในวัสดุสิ่งของที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่อู๋แขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับพี่อู๋สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับพี่อู๋ผมขอสอบถามนะครับว่าความเป็นมาของ Bad Rabbit Music From Heaven เนี่ยเป็นมายังไงครับพี่ความเป็นมาของร้านจริงๆเกิดมาจากความซนของพี่นะแบบว่าเราก็ชอบทำงานศิลปะชอบอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็รู้สึกอยากทำไปหมดแล้วก็เราก็มีความคิดที่ว่าอยากจะสอดแทรกงานศิลปะที่เป็นเพียวอาร์ตให้มันใช้จริงในชีวิตประจำวันนะครับก็เลยแบบว่าเราก็เลยทดลองแบบว่าเอาเสื้อเอาหมวกเอาของเฟอร์นิเจอร์มาเพ้นนะครับมาเพ้นแล้วก็ค้นหาวัสดุค้นหาเทคนิคดูว่าจะทำอะไรกับของพวกนี้ได้บ้างวันนี้เราจะมาเพ้นกันซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมรองเท้าอันนี้จะแนะนำสีที่เวลารองเท้านี่เราก็จะใช้ค่อนข้างทนหดนิดนึงสีก็ควรจะเป็นสีที่แบบติดทนนานทนแดดแล้วก็ซักไม่เป็นไรนะครับผมก็จะแนะนำสีเพ้นผ้าแล้วก็สีตัวนี้เขาจะเรียกสีเพ้นผ้าแบบเป็นสียางแล้วก็สีสกรีนนะครับสีสกรีนเราก็ใช้ได้และแนะนำให้ใช้เป็นสีลอยหรือว่าสีสกรีนที่เป็นสีน้ำมันเลยถ้าเราใช้สีจมมันก็จะซีดแล้วอย่างพวกนี้เราหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่ตามร้านขายศิลปะทั่วไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผูกกันครับผูกกันแล้วกันน้ำอาจจะมีจานสีนะครับแล้วก็ผ้าเอาไปเช็ดตอนแรกเราก็อาจจะเลือกลักษณะผูกกันที่เหมาะกับเราก่อนสีพวกนี้มันจะมีความค่อนข้างเหนียวเป็นรองเท้าพื้นมันจะค่อนข้างหยาบเราก็อาจจะเป็นผูกกันที่แข็งนิดนึงแต่ผูกกันบางเราก็ใช้ได้ในการแต่งเส้นเล็กๆตัวนี้นะครับชอบสีอะไรเป็นพิเศษนะครับเราจะเริ่มด้วยสีอะไรดีถ้าเป็นแนะนำว่าให้ใช้สีอ่อนก่อนสีอ่อนก่อนสีอ่อนก่อนอันนี้คือสีฟ้าน้ำทะเลผสมมัทริกหน่อยเราก็เอาผูกกันชุ่มน้ำก่อนให้มันชุ่มนิดนึงแต่ไม่ให้ชุ่มมากเช็ดออกหน่อยนะครับแล้วก็แตะเนื้อสีนะครับเทสดูให้มันพอแบบว่าไม่เป็นก้อนมากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับผมเราก็พยายามคอนโทรลอย่าให้มันเปิดไปถึงด้ามผูกกันให้พยายามอยู่ตรงหัวครับผมนะครับแล้วก็การจับรองเท้าสมมติถ้าเราจะเพ้นเราไม่ถนัดขึ้นมาเรารู้สึกว่าทำไมมันคอนโทรลผูกกันไม่ได้ไม่มีน้ำหนักเราก็อาจจะใช้นิ้วก้อยใช้มือช่วยประคองใช่ไหมประคองไว้ครับผมเพื่อไม่ให้เปิดไม่ให้โดนตรงอื่นด้วยครับครับผมว่าอะไรดีครับพี่นั่นน่ะสิครับแต่ว่าศิลปะจำไว้อย่างเดียวว่ายังไงเราก็ไม่มีเสียทุกอย่างมันแก้ไขได้ตลอดเวลาครับบางทีคนจะชอบกลัวว่าจะเพ้นแล้วเดี๋ยวกลัวเสียไม่กล้าลงไอ้นั้นไม่กล้าลงไอ้นี้แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเราทดลองก่อนเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันหลังโฆษณาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเพ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ออกมาเป็นรูปอะไรพี่อู๋ทำตรงนี้มานานหรือยังครับพี่ทำมาจริงๆก็น่าจะประมาณ25ปีขึ้นไปนะครับแล้วเป็นยังไงครับพี่กิจการลูกค้าเยอะไหมฮะจริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือสินค้าของเรามันก็เฉพาะกลุ่มนะเฉพาะกลุ่มจริงๆเราก็เลือกทำที่แบบว่าเราทำแล้วเรามีความสุขครับเราก็จะเลยเหมือนกับว่าจะเลือกกลุ่มลูกค้าที่เราแฮปปี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะชอบงานเราในส่วนมากพูดถึงต่างชาติก็จะค่อนข้างง่าย
นิดนึงเพราะว่า1มันประหลาดมันแปลกมันเหมาะเป็นซูเวเนียร์ด้วยเป็นของฝากนะครับส่วนคนไทยก็มีนะครับก็มีคนที่ชอบอาร์ตชอบอะไรที่แบบว่าไม่ซ้ำกับใครอย่างเงี้ยครับผมพี่อู๋ครับอย่างพี่อู๋ทำเพ้นท์มาเนี่ยผมว่าน่าจะเพ้นท์มาแทบจะทุกอย่างแล้วใช่ไหมฮะหลายอย่างครับตั้งแต่สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตบ้านถนนบอดี้เพ้นท์อะไรแปลกที่สุดพี่ผมว่างานผมแปลกสุดแปลกด้วยตัวงานอยู่แล้วใช่ไหมพี่ตัวงานนะครับผมคือว่าเพ้นท์โรงแรมมันก็จะมีความแปลกเกิดขึ้นผมได้ยินมาว่ามีคนบินจากต่างประเทศบินมาที่ไทยเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่อู๋เพ้นท์งานลงบนสิ่งของของเขาเนี่ยเป็นมายังไงครับพี่มีลูกค้าหลายคนนะครับแบบว่าถ้าเขาเดินมาเจอเราบางทีเขาก็จะชอบสไตล์งานของเราเขาก็แบบว่าเอ้ยอยากมีในของของเขามั่งบางคนก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมเอากระเป๋าหลุยมาให้แต่แล้วเราก็บอกนี่จะดีของกระเป๋าแบรนด์ 7-8 หมื่นเอาชัวร์นะเราก็ถามว่าเราจะเพ้นอะไรอยากได้อะไรเขาบอก up to you อยู่เป็นอาร์ติสต์เขาบอกผมก็จะแฮปปี้กับลูกค้ากลุ่มพวกนี้มากจะมีลูกค้าจากญี่ปุ่นจากจีนจากปักกิ่งเขาก็มาบินกันมาเป็นครอบครัวแสดงว่าเขาก็ติดตามงานของพี่อู๋อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ชื่นชอบงานพี่อู๋ก็เลยบินมาหาพี่อู๋ทีเลยครับโอ้โหสุดยอดถ้าอย่างเป็นพี่อู๋ทำคนเดียวเงี้ยครับครับผมต่อชิ้นงานนึงพี่อู๋ใช้เวลานานไหมฮะจริงๆผมเป็นคนทำงานไวนะโดยธรรมชาติคือทำไวทุกอย่างเลยต่อให้เป็นงานทีสินงานเรียนนี่คืออาจารย์ให้เวลาเดือนหนึ่งเราทำวีคหนึ่งเราเสร็จเพราะว่างานเราคอนเซ็ปต์เราคือเหมือนกับว่าเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ในจังหวะนั้นนะครับเป็นอิมเพรสชันเป็นเอ็กซ์เพลเนชันตรงนั้นเลยยังที่พี่อู๋ทำมานะครับ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับที่เจอจริงๆด้วยความที่ผมงานผมต้องการนำเสนองานที่เป็นสไตล์และรูปแบบของตัวเองอย่างชัดเจนใช่ป่ะบางทีมันก็จะมีปัญหาเรื่องว่าเออลูกค้าจะสวยเออมันแรงไปหรือเปล่ามันอาร์ตไปไหมมันจะใส่ได้จริงไหมทำให้กลุ่มลูกค้าเราอาจจะเป็นแค่คนเฉพาะกลุ่มเล็กๆเราก็เลยเหมือนต้องหาวิธีแก้โดยการว่าเออเราจะทำยังไงอาจจะลดทอนความเป็นอาร์ตเอาการตลาดเข้ามาปนเปลี่ยนคาแรคเตอร์งานมีหลายชนิดหลายๆไอเทมเข้ามาให้ลูกค้ามีช้อยมีตัวเลือกมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนวัสดุลดวัสดุอะไรประมาณนี้ให้มันดูมีหลากหลายราคาและหลากหลายชนิดลูกค้าก็ได้เห็นข้อแตกต่างด้วยลูกค้าหลักๆของเรานี่เป็นชาวต่างชาติมีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยนะครับผมก็มีนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับแอเรียเหมือนกันนะครับอย่างถ้าไปอยู่โซนสุขุมวิทสมัยก่อนเด็กกับไม้ท่องลอยอย่างเงี้ยลูกค้าคนไทยก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าคนต่างประเทศเขาจะเหมือนกับว่าจะตื่นเต้นกับงานที่เป็นแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าออริจินอลชิ้นเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกบางทีก็จะมีปัญหานะบางทีเวลาเราลงเพจลงอะไรไปปุ๊บลูกค้าบอกว่าอยากได้อันเนี้ยเอ้ามันด้วยความว่ามีชิ้นเดียวคนละไซส์แล้วบางคนก็บอกโอ้เจ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นไซส์นี้เราก็บอกว่าไม่เหมือนกันนะมันอาจจะแตกต่างกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วบางทีเราก็แบบความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ตอนแรกเราก็ไม่อยากทำซ้ำไงอยากให้เดี๋ยวคนนี้ใส่แล้วคนนี้ใส่ชนกันครับแต่ว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจให้อยู่ได้ตอนหลังเราก็ต้องแบบอารมณ์อร่อยบ้างแน่นอนครับพี่อู๋ว่าถ้าเราขายของเนี่ยครับบางทีลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจสินค้าของเราหรือว่างานศิลปะของเราเนี่ยพี่อู๋ทำยังไงครับเวลาเจอแบบจริงๆประจำเลยนะเพราะอยู่ไปนานๆแล้วแบบว่ามันก็เป็นมันเรื่องขำอ่ะเพราะว่าทุกคนมันแบบว่ามันร้อยคนอ่ะมันจะชอบเหมือนกันก็ไม่ได้เราก็จะปลงๆคือสมัยก่อนเราก็เคยแบบตอบโต้ลูกค้าไปนะแล้วเราก็จะกลับมาเราจะรู้สึกแบบว่าบางทีนอนไม่หลับนะเราก็กลับมาเหมือนเป็นความผิดอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยสวยเลยนะผมชอบเลยนะจริงๆผมว่ามันดูขโมยไปขายที่ร้านได้มั้ยได้ได้เลยครับพี่ผมว่ามันเริ่มดูไม่ใช่สุนัขแล้วครับสุนัขมันมองได้หลายมิติครับผมส่วนมากแล้วลูกค้าเนี่ยเอาอะไรมาให้เพ้นท์พี่จริงๆหลายอย่างเลยนะครับเสื้อนี่ก็จะเป็นเบสิกบางคนก็มีรองเท้าบางคนมีกระเป๋าบางคนมีกีตาร์มีอะไรต่อมีอะไรนะครับคือเพ้นท์ทุกอย่างเขาให้ผมเพ้นท์เป็นผมก็เพ้นท์นะครับเคสโทรศัพท์ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้แบบว่าเหมือนกับว่าทุกคนจะเปลี่ยนเคสมากกว่าเปลี่ยนเสื้อสวยนะครับเนี่ยผมนึกถึงนินจาฮัตโตรินะครับหมาในนินจาฮัตโตริทันเปล่าเหอะทันครับทันเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับพี่อู๋ครับแล้วทำมาเป็นไงครับพอใจกับกิจการตรงนี้ไหมฮะจ
ะพอใจไหมเราก็พอใจในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราตั้งความหวังไว้สูงมันก็อาจจะไม่พอใจนะครับเราแค่ทำวันต่อวันให้มีความสุขซึ่งจริงๆอาจก็จะไม่ใช่ข้อดีในการทำธุรกิจผมคิดว่าถ้าเรามีความสุขเราตั้งใจต่อให้มีปัญหามีอะไรสิ่งดีๆมันจะค่อยๆทยอยเข้ามาเองแค่เราอดทนแล้วก็รอตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อู๋ครับผมชอบนะสวยผมว่าจริงๆผมว่าทุกวันนี้ตลาดต้องการอะไรที่แปลกไงแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะอย่างงานศิลปะเนี่ยเขาแตกต่างกันในจุดไหนบ้างครับอย่างภาพของพี่อะไรเงี้ยฮะเป็นสไตล์แอบสแตรกของผมจริงๆก็ไม่เชิงแอบสแตรกนะเป็นโมเดิร์นอาร์ตโมเดิร์นอาร์ตใช่ไหมฮะมาผสมกันศิลปะก็คือจริงๆอ่ะมันกว้างมันมีหลายประเภทมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนนะไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นอยู่กับรสนิยมอะครับนี่ครับคุณผู้ชมฝีมือการเพ้นท์ของผมแม่พอได้ปัดฝุ่นฝีมือตัวเองแล้วอยากจะไปรื้อของในบ้านออกมาทำปล่อยขายในโลกออนไลน์บ้างครับพี่รวยเละเลยสิครับเพื่อจะได้รวยแบบพี่บ้างพี่อู๋ครับช่วยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำงานเพ้นท์แบบนี้บ้างเนี่ยต้องควรเริ่มจากตรงไหนโฟกัสอะไรบ้างครับพี่หนึ่งเลยนะครับหาวัตถุดิบสิ่งที่เราอยากเพ้นท์นะครับอยากเพ้นท์อะไรเอ่ยสองก็คือสีผูกกันอุปกรณ์สำคัญที่สุดครับสามก็คือสมองเรานะครับเปิดสมองรับงานศิลปะแล้วก็ถ่ายทอดมาลงบนผลงานของเราศิลปะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดจินตนาการวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อู๋มากนะครับที่มาช่วยมอบความรู้และประสบการณ์ให้ผมและคุณผู้ชมในวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เตรียมตัวพบกับนานาสาระจากช่วง Hotline Thailand ได้เลยครับมาพบกับนานาสาระกับช่วง Hotline Thailand ทำดีมีคนรู้ Yaris A-Type เริ่มต้นสู่โลกที่กว้างกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ75ปีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2561โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นตลอดทั้งวันซึ่งในช่วงเช้าดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวคำสรุปดี3บุรพาจารย์ผู้มีคุณูปการและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่พระช่วงเกษตรศิลปาการหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจและหลวงอิงคศรีกสิการโดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่คณะต่างๆนิสิตนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆมาร่วมพิธีวางพวงมาลา3บุรพาจารย์อาทิคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะครอบครัว3บุรพาจารย์มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นวันที่2กุมภาพันธ์นะครับซึ่งปีนี้เป็นการครบรอบ75ปีนะครับซึ่งก็จะมีพิธีตั้งแต่เช้าซึ่งมีพิธีวางพวงมาลา3บุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมีพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ต้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่งนะครับในงานวันเกษตรแห่งชาติปีนี้ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าวันงานวันเกษตรแห่งชาติปีนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะวันนี้นะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับซึ่งอยู่ในหัวใจของนิสิตเกษตรศาสตร์ทุกคนนะครับที่จะต้องรำลึกถึง3บุรพาจารย์นะครับของเราจากนั้นเป็นบรรยากาศของพิธีรดน้ำคารวะบุรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้แก่ลูกศิษย์และผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีดร.กฤษณพงศ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนลูกศิษย์ร่วมพิธีรดน้ำโดยมีบุรพาจารย์13ท่านอาทิศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครอดีตรองอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะท่านนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมากเข้าร่วมพิธีรดน้ำอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองครับข่าวดีมีให้ดูครบรอบ12ปีสถาบันวิจัยการเรียนรู้จัดสัมมนาวิชาการระดับปฐมวัยภายใต้หัวข้อก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียน
เมื่อวันที่26มกราคม2561ณห้องประชุม Convention Hall สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับเกียรติจากนายวีรพลศรีวุฒิชาญประธานกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้กล่าวต้อนรับและได้รับเกียรติจากดร.พยมชินวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประธานในงานร่วมกล่าวเปิดงานและคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Monash University Australia ร่วมการประชุมการจัดงานครั้งนี้ก็มุ่งประสงค์อยากให้ผู้ที่สนใจพ่อแม่ผู้ปกครองเลยหรือแม่ผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากล นะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราเองก็อยากมุ่งหวังว่าเยาวชนไทยของเราในอนาคตจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเราคงไม่ปล่อยให้เด็กๆของเรานะครับเป็นประเทศที่อยู่ในลำดับที่ด้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียนทั้งที่เราเองก็เป็นผู้นำในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาสปอตฮอตไลน์สปอร์ตฮอตไลน์วันนี้กับกิจกรรมดีๆโดยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดงานวิ่งผ่าเมือง Amazing Thailand Marathon Presented by Toyota โดยในงานแบ่งการจัดวิ่ง4ประเภทคือ Full Marathon 42กิโลเมตร Half Marathon 21กิโลเมตรประเภท10กิโลเมตรและสุดท้ายประเภท 3.5 กิโลเมตรโดยในงานแบ่งการจัดวิ่ง4ประเภทคือฟูลมาราธอน12กิโลเมตรกับอีก195เมตรฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรประเภท10กิโลเมตรและสุดท้ายประเภท 3.5 กิโลเมตรในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณรุ่งโรจน์ขันชลีร่วมปล่อยตัวนักวิ่งจำนวนกว่า 40,000 คนภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าโตโยต้าอยากให้ทุกคน live a life ออกไปใช้ชีวิตจากกิจกรรมดีๆที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับโตโยต้าจัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมการกีฬาการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมากพร้อมกับตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายใน3ปีการแข่งขันรายการนี้จะต้องถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลกอย่างถาวรและจะต้องติดอันดับ1ใน10ของการแข่งขันการวิ่งมาราธอนที่นักวิ่งทั่วโลกอยากเดินทางมาร่วมการแข่งขันมากที่สุดอีกด้วยและนักวิ่งไทยที่ติดอันดับ10คนสุดท้ายคุณลินดาจันทโชตได้รับการเลือกให้เป็นผู้แข่งขันในงานโตเกียวมาราธอน2018ต่อไปสปอนฮอตไลน์วันนี้เราพาท่านไปชมบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตรความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกับลูกค้าพันธมิตรและสื่อมวลชนในรายการ The 16 Bangkok Motor Show Open Golf Championship ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่16ในปีนี้โดยมีคุณจาตุรนโกมลมิตรรองประธานจัดงาน Bangkok Motor Show เป็นประธานจัดการแข่งขันณสนามกอล์ฟ Legacy รามอินทราเมื่อวันพฤหัสที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปราจีนเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2018หรือครั้งที่39เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าพันธมิตรและสื่อมวลชนในรายการ The 16 Bangkok Motor Show Open Golf Championship ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าพันธมิตรและสื่อมวลชนมาร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนานซึ่งสรุปผลการแข่งขัน The 16 Bangkok Motor Show Open Golf Championship คิดคะแนนเป็น36 system ประเภทยานยนต์และสื่อมวลชนประเภท VIP และในประเภททีมอยากจะขอบคุณทุกๆบริษัทนะครับรวมถึงสื่อที่ให้ความสนใจนะครับยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็มากขึ้นทุกๆปีนะครับดังนั้นหากมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปได้นะครับผมเองก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสปอร์ตฮอตไลน์วันนี้กับกีฬากอล์ฟเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องสวปมสโดยทางคณะนักศึกษาสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์หลักสูตรการบริหารการจัดการความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่8นำโดยพลเอกสิทธิ์สิทธิมงคลประธานนักศึกษาหลักสูตรสวปมสรุ่นที่8และพลตำรวจตรีสมศักดิ์โอภาสเจริญกิจประธานชมรมกอล์ฟสวปมสรุ่นที่8พร้อมทั้งคณะกรรมการรุ่นได้จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีสวปมสขึ้นที่สนามกอล์ฟธัญญีกอล์ฟคลับปทุมธานีเมื่อวันอังคารที่30มกราคม2561วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับน้องสวปมสรุ่นที่9และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องสวปมสทุกรุ่นโดยมีนักกีฬากอล์ฟสวปมสตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่9เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน130คนพร้อมทั้งรุ่นที่8ได้ส่งมอบเงินทุนให้รุ่นที่9สำหรับการจัดแข่งขันกอล์ฟในปีต่อไปอีกด้วย
การรวมพลังกันครั้งนี้ก็เพื่อจะนำพลังของมส.ทั้งหมดเนี่ยสร้างประโยชน์ให้สังคมนะครับข้อสำคัญก็คือดูแลความมั่นคงของประเทศมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศครับและนี่ก็คือสาระดีๆจากช่วงฮอตไลน์ไทยแลนด์นะครับใครที่มีคำติชมใดๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0868888883หรือที่0816423355ครับเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหางานอยู่ผมก็ได้เลือกงานที่น่าสนใจที่กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงนี้มาให้คุณผู้ชมได้เลือกกันครับหวังว่าข่าวรับสมัครงานในสัปดาห์นี้คงจะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างแล้วอย่าลืมรีบไปสมัครกันนะครับเพราะเขาอาจกำลังรอคุณอยู่ก็ได้ใครที่อยากจะเพ้นแบบผมบ้างนะครับแล้วอยากรู้ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรวิธีการยังไงไปรับชมกันอีกรอบได้เลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยครับของที่เราจะใช้เพ้นสีสำหรับเพ้นบนเนื้อผ้าผู้กันจานสีผ้าสำหรับเช็ดผู้กันแล้วก็น้ำล้างผู้กันครับขั้นตอนการทำนะครับก็เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้กันจานสีและก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วจากนั้นเราก็ทำการร่างภาพที่เราจะวาดลงบนสิ่งของเมื่อร่างพร้อมแล้วทำการลงสีเลยครับวาดให้สวยจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับเพียงเท่านี้ชิ้นงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปใช้งานแล้วครับอ๋อและที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณช่างช่วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณไปอย่างมากครับสิ่งที่เราได้รับชมในวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับไม่แน่นะครับลายเส้นงานศิลปะของเราเนี่ยอาจจะโดนใจใครหลายๆคนจนก่อให้เกิดเป็นรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับเราเหมือนอย่างที่พี่อู๋เขาทำมาแล้วนั่นไงครับสำหรับสัปดาห์หน้านั้นผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพไหนจะใช่อาชีพคุณตามหาอยู่หรือไม่นั้นติดตามชมกันให้ได้นะครับถ้าผมทำได้เนี่ยคุณก็ทำได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ